ดีโฮเอาซัดเลยครับลูกดีนี่โมทะลุไปขึ้นอัธจันทร์ไปเลยครับยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นครับลีโฮจังหวะลูกฟรีคิกครับยิงออกหลังไปไกลเลยครับวันนี้ดูแฟนท่าเดือดตามมาเชียร์อยู่ครับพวกนักเตะรุ่นใหม่ถือว่าค่อยขึ้นมาเป็นกำลังให้ทีมเมืองทองเยอะมากแต่ลูกนี้โอ้โหมุมแคบเกือบได้ก่อนเลยครับเต็มแข้งจริงๆครับจังหวะซัดลูกนี้ของดีราลีโอ้โหแล้วก็เป็นซูเปอร์เซฟแรกของกวินนะครับจังหวะนี้ยิงเต็มข้อนะครับดีราอาลีครับโอ้โหจังหวะนี้กาดครับนี่ครับตอกส้นครับแล้วก็ยิงโดยไม่ต้องจับเลยครับเดียร่าอาริตว่ากวินยังบินได้ครับลูกนี้โอ้โหเซฟไว้ได้ครับไม่นั้นครับอาด้วยนะครับเกียรติเจริญปั่นลูกนี้แล้วมงสกัดเอ้าเข้าทักเต็มๆโอ้โหแม่บอลมันเกี่ยวไม่เชื่องเท่าไหร่เลยครับปริ้นซ้ายปริ้นขวาในโชดสุดท้ายงัดข้ามคานไปโอ้โหนี่ครับซุ่มมานั่งสำรองลุกขึ้นจะได้เฮจับบอลกระเด้งมาย้อนหลังครับดูจังหวะจะจับจะได้ยิงแล้วนี่ครับโอ้โหย้อนมาหลังแล้วต้องตวัดเด่นย้อนมาที่สุริยาอีกทีเปิดยัดเข้าไปโอ้โหสกัดออกมาหมุดบิดเหมือนกันครับแถว2เล็งแล้วซัดอีกทีนึงมาบอลทะลุไปหมดแต่ไม่ตรงกรอบครับสารัตบอลมาชุดนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยทีเดียวครับจากเคลตันซินวาไปสุริยาสิงห์มุ้ยเปิดเข้าไปโดนเขี่ยวมาได้บอลมาเข้าทางสารัตอยู่เย็นครับโอ้แฟนบอลกล้าครับคู่ของเราครับเหมือนคองกับการท่าเรือครับที่ยังเสมอกันอยู่สูงประตูต่อศูนย์ครับมงโตขึ้นมาเอามงดีด้วยครับเบนแม็กกัตแม็กกัตลูกนี้ซัดแล้วครับคือยังไงต้องซัดไปก่อนแต่จบไม่ดีต้องขอโทษเพื่อนนะครับโอ้โหนี่เจอมงดักไว้ทีถึงกันหลุดได้เหมือนกันนะครับเดลล่าอาลีการเป็นศึกศักดิ์ศรีเหมือนกันครับของทีมจังหวัดนะครับสุพรรณบุรีปัจจุบันถือว่าเป็นทีมใหญ่ของไทยพรีเมียร์ลีกครับเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วครับครับครับมงเช็ดเข้ามาด้านไหนมงอีกทีนึงธีรศิลป์โอ้โหลูกนี้ไปหนุนใต้ลูกมากไปนิดนึงนะครับโอกาสน่าจะเป็นครั้งแรกของธีรศิลป์ในเกมนี้เลยครับดูสีหน้ายังเครียดอยู่ครับธีรศิลป์แดงดาเอาครับเอาฉกจังหวะเดียวให้บอลได้สวยมากแล้วทะลุขึ้นไปลูกนี้จะคืนไม่ได้เรียบร้อยครับเพรตันซินวาโอ้โหจังหวะเหมือนกับเผลอครับเหมือนกับประมาทนิดๆครับดูครับจังหวะมาริโอลอฟสกี้จ่ายให้เคลตันซินวาครับเร็วกว่าครับประการสิทธิ์แสนสุขพยายามที่จะดึงแล้วครับแต่ว่าก็จีเมืองทองยูไนเต็ดครับออกนำการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ0ครับนาที52จากเคลตันซินวาครับโอ้โหทำประตูแรกในโกต้ากอก้าอุนด้ากอก้าเล่นเสาแรกโอ้โจมมุมแล้วติดไทยยิงซ้ำไปที่ซ้ำโอ้ยข้ามคานครับโอ้โหเข่าสุดเลยสรุตะโอกาสทองฝังเพชรครับกดไม่ลงโอ้โหจากจังหวะเตะมุมครับกอก้าเปิดลูกนี้มาแล้วคนที่ฉบไปมงเป็นสุรเดชหรือเปล่าสุรเดชเลยครับไปบอลไปชนเสาก็เด้งมาเข้าทางสรุตะครับมาสุชนทางป้อมเราขวดโดงไปเจอกันในกรอบเขตโทษเลยครับป้อมขึ้นไปลูกนี้เป็นแม็กรัตเอาความหนาพิงไว้ได้ก่อนแล้วเปิดเรียดเข้ามาได้น้ำหนักไม่ดีครับลูกนี้รับติดมือเลยครับกวินจังหวะไปดึงบอลแล้วเปิดเข้ามาแล้วทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะจ่าสุดท้ายครับของเบนเมกัสเนี่ยบอลเบาไปครับสุดท้ายไปถึงกวินครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับรวมกรฝีมือช่างเป่าหมดเวลาครับ90นาทีครับปรากฏว่าทางด้านของ SG เมืองทองยูไนเต็ดครับเฉือนเอาชนะการท่าเรือ FC ไปได้ครับ1ประตูต่อ0จับลูกชัยของเคลตันซินวานาทีที่52ครับทำให้ทางด้านเมืองทองนั้นมี8คะแนนนะครับส่วนทางด้านการท่าเรือยังมี3คะแนนเมืองทองก็จะขึ้นไปตีคู่กับจ่าฝูงชลบุรีแบบช่วงคราวไปก่อนก็ไปรุ่นผลงานคู่เกมวันพรุ่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้หมดเวลา